าแต่ท่านเทพเลยแล้วท่านสิทธิ์อดีตน้ำต้นแฟนแห่งนี้สักที่แม่ภรรยาของเยชื่อเห็นว่าเยชื่อได้เงินเยอะภรรยาจึงเกิดเผาโลกอยู่ให้เยชื่อจัดไม้ให้หนูตาซึ่งจ๋าคือที่เราอ่ะที่ว่าหรือใช่ไหมเราตัดต้นไม้ได้เงินเยอะขนาดนี้เราน่าจะตัดให้หมดป่าไปเลยไม่เชื่อเห็นด้วยวันรุ่งขึ้นเด็กเองจ้าให้มาช่วยกันตัดไม้ไปเร็วๆพวกเราไปตัดไม้กันไม่เชื่อก็เข้ามาในป่าเพื่อทำการตัดไม้ไม่เชื่อระหว่างที่ไม่เชื่อกำลังตัดไม้นั้นก็มีฝูงสัตว์มาขอร้องให้ตัดไม้จะตัดมาได้เลยพวกเราก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยและทำอะไรให้หันค่ะพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะแต่เชื่อไม่สนใจและเชื่อก็ลงตัดไม้ต่อไปแล้วก็ถือว่าที่ทำให้ชาลดโทษวันนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักกองอยู่ภูเขาจึงไหลลงมาจนหมู่บ้านจนพังง่ายจึงเกิดน้ำท่วมแม่ชื่อและภรรยาจึงอาศัยอยู่บนหลังคาพร้อมเห็นแม่ชื่อกับภรรยาบนกับเหมือนกันว่าความผิดของเราไม่ใหญ่เลยนะทำให้เธอความสูญเสียใหญ่มากและข้อคิดในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในชื่อและภรรยาหวังร่ำรวยในความมั่งง่ายไม่ประมาณตนไม่รู้จักใช้เหตุผลและขาดโดยธรรมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติที่สนใจและเราในฐานะท่านขอบคุณค่ะคุณศิริวิทยาวันนี้ฉันจะมาเล่าวิชาประธรรมเรื่องความน้อยใจเพียงค่ะนายอธิการนาคุณราชคฤห์จิพยาบาลเบอร์หนึ่งซึ่งปกครองบางฝูงใหญ่รู้เรียนไหนนะฝูงใหญ่หาอาศัยกินหญ้าอยู่หาสุกมาจนตลอดมาวันหนึ่งน้องสาวของเขาได้นำลูกน้อยของเขามาฝากเรียนวิชาปริมาณยาอาวิชาว่าด้วยการแสดงมายาเพื่อรักษาตัวรอดขณะที่ลูกกว่าน้อยได้เป็นผลวิชาปริมาณยาได้ตั้งใจฝึกผลวิชามาเป็นอย่างดีและจะลำบากแค่ไหนเขาได้ตั้งใจฝึกฝนไม่เคยย่อท้อตรงกระสับเลยจนทำให้ท่านตาของเขาสุดเป็นพยาพยายามฝึกสอนวิชาปริญญาให้จนหมดมาวันหนึ่งเขาจึงพาเพื่อนของเขาไปกินหญ้าแถวริมชายป่าเฮ้ยพวกเราไปกินสิเป็นไม้อะไรก่อนเยอะแยะเลยมากินกันเถอะร้องได้สิขณะที่นางฟ้ากำลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินนะเขาได้บังเอิญไปติดกับของนายพานซึ่งวางเอาไว้โอ้ยแย่แล้วเจ็บไหมจ๊ะไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้ารีบกลับไปเถอะถ้าอยู่ตรงนี้เจ้าอาจจะโดนจับไปด้วยก็ได้พวกผู้หญิงของเขาเลยนำข่าวร้ายนี้ไปบอกแม่แม่ซึ่งเป็นแม่ของลูกความที่โดนจับแม่เมื่อแม่ของเขารู้ข่าวร้ายเขาจึงรีบวิ่งไปหาท่านยาฟางแล้วได้พูดว่าพี่จ๋าแย่แล้วเจ้าลูกของฉันได้โดนพวกของนายพันจับเขาแล้วจะทำยังไงดีล่ะท่านได้สอนวิชาบรรลุปัญญาให้ลูกของข้าจบหรือยังจ๊ะท่านยาฟางได้พูดว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปรอข้าได้สอนวิชามาดิบมายาให้แกลูกของเจ้าหมดแล้วอันว่าด้วยการนอนทั้งสามท่าท่าที่หนึ่งคือการนอนกระแทกซ้ายส่วนท่าที่สองคือการนอนท่าที่สามคือการหมอบตัวตรงแบบนี้ขณะที่ลูกกวางได้โดนดวงของนายพันจากนั้นลูกกวางก็เคยย่อท้อและตั้งสติอย่างไม่ได้ได้ในทบทวนวิชาที่ได้เรียนมาจากท่านพ
้างจึงใช้เท้าของมันสี่ข้างเหยียดใช้เท้าสี่ข้างของมันเพื่อที่ทำให้รู้ว่ามันใช้เท้าของมันเป็นจุดที่ทุ่มเยอะแล้วและมันก็ได้นอนหมอบลงไปกับพื้นและเหยียดเท้าทั้งสี่ของมันออกไปแล้วมันได้พูดและมันก็ได้ทำท้องเกรงเพื่อให้รู้ว่ามันได้ตายมาหลายวันแล้วในพานจึงเดินมาและได้พูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้ข้าจะได้ตัวอะไรกลับไปนะแล้วในทางได้ไปเห็นตัวนั้นจะสนใจมากนี่ข้าจะได้เจ้ากวางกลับไปนั่นหรอขณะที่นายพานกำลังจะแก้เชือกของลูกกวางนั้นจึงใช้เพื่อที่จะชุบแหลกตรงนั้นเลยขณะที่นายพานกำลังแกะเชือกนั้นลูกกวางก็ได้กระโดดหนีไปอย่างว่องไวเร็วเร็วเร็วกลับลงพัดและนายพานก็รู้ว่าเอ๊ะเจ้ากวางนี้หมดลมหายใจไปแล้วนี่นาแล้วทำไมถึงฟื้นขึ้นมาได้ล่ะนี่เจ้ากวางยืนนะยืนนะให้ข้าจับฉันดีๆเจ้ากวางน้อยจึงวิ่งไปและหันหลังกลับมาพูดแบบว่าสมน้ำหน้าจะทานหน้าโนสหลงกลของข้าซะแล้วล่ะและลูกกวางก็ได้กลับไปหาแม่ของเขาอย่างปลอดภัยแม่จ๋าแม่จ๋าลูกกลับมาแล้วจ้าแม่จ๋าแม่จ๋าลูกกลับมาแล้วจ้าลูกเจ็บจังไหนหรือเปล่าจ๊ะลูกไม่เป็นไรหรอกจ้าลูกต้องขอขอบคุณท่านยาฟ้าที่ช่วยสอนวิชาคุณมายาให้แก่ลูกงั้นเราไปขอขอบคุณท่านยาฟ้านั้นเถอะจ้าท่านยาฟ้าได้ไหมยาฟ้าอยู่ไหมจ้าท่านยาฟ้าอยู่ไหมจ้าเอ๊ะใครมาเรียกข้ากันนะเรื่องลูกกวางก็ได้ขอขอบคุณท่านยาฟ้าแล้วนับตั้งแต่นั้นมาลูกกวางก็ได้อยู่อย่างความสุขที่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้เพียงอย่างเดียวก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สิเมื่อเขารับคุณครูและเชื่อฟังไม่ว่าจะทำยังไงทำให้คุณครูจิตเมตตาคุณครูก็จะสามารถถ่ายทอดวิชาให้ทุกคนอย่างเช่นตัวเราถ้าเราตั้งใจเรียนและมีสมาธิมีปัญญาก็ทำให้คุณครูช่วยสอนวิชาเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะน้อยกว่าไปสองนาทีไม่ได้ค่ะมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองมีระเบียบทุกอย่างถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยปลูกต้นไม้เป็นแถวเป็นแนวสวยงามต้นไม้ก็ดูสะอาดเลยสะอาดตาไร้ขยะผู้คนที่ขับขี่รถก็เคารพกฎจราจรและอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถปาดซ้ายปาดขวาไม่แซงในที่จอดขันจึงทำให้ไม่มีอุบัติเหตุหรือพฤติกรรมส่วนผู้คนที่จะข้ามสะพานอีกฝั่งหนึ่งยังฟังหนึ่งเขาข้ามสะพานลอยหรือทางอะไรที่ทำให้ไม่มีการจราจรหรือมีอุบัติเหตุเวลาจะเข้าแถวรับบริการเช่นรับของสิ่งของจ่ายค่าบริการต่างๆต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะได้ทั่วถึงรวดเร็วทันใจเด็กๆทุกคนในเมืองนี้หลังจากกลับจากโรงเรียนจะต้องเก็บข้าวของอุปกรณ์ให้เป็นที่เรียบร้อยเวลาได้หยิบช่วยมากลับไปบ้านก็จะได้หยิบช่วยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเรียกประชุมเด็กๆในเมืองประชุมพร้อมกันเด็กๆฟังทางนี้ตอนนี้โรงเรามีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่เด็กๆไม่ต้องงงตลาดยังช่วยการทิ้งบ้านหรือความเป็นระเบียบเราก็จะพาคนขนาดนี้ไปได้เด็กชายกำลังเด็กชายจอมทรงประจำเมืองจึงได้ทรงสายถามพระราชาพูดว่าสวายมโมมันจะค่ะตอนนี้เมืองเรามีปัญหาอะไรกันหรือไม่จะค่ะช่วยบอกให้รับทราบทีเถอะมันจะได้ช่วยกันแก้ไขพระราชาที่ตัดชัวมีสิตอนนี้เมืองเราเกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยเด็กๆจะพวกเจ้าควรรู้ไว้ว่าเราหมาพวกมันพวกเจ้าแหละทุกร้อยปีมานั้นมีวิสาระเรียนบอกมาแล้วว่าเราจะทำให้เด็กๆได้รับความรู้จักคุ้มกับจากมันอันนี้ดับความรู้สึกจากมันจากการที่พลเมืองและเบียบยังถูกมาตัวไปยังเมืองและเบียบไม่ได้กลับได้เลยติดชาติโดนติดชาติโดนทุกเมืองประจำเมืองคือก็อยากไปท่องเที่ยวเมืองและเบียบทุกครั้งพอกลับไปบ้านก็คือเข้าของให้ไปจัดกระจายอะไรนะก็มีเสียงหัวเราะมาจากภาพอ้าวขอต้อนรับสู่เมืองและเบียบติดตามและจะจึงกอบเชียวยาวให้ทางเด็กหาผู้ทำกรรมไม่ทำได้บ้างอันคือขึ้นมาเขาเองเขาบอกกันจัดกระจายห้ามนี่หรือมันระเบียบท้องฟ้าเป็นมวลหมองมันรถวิ่งบอกควายเป็นกระ
ายระเบียบนี่แหละพระราชาผู้ทุกข์ทรมานด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเขาจึงจับไปเก็บข้าวของให้เป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้เราไม่มีสายระเบียบไม่มีระเบียบเลยเราไม่อยากอยู่ในระเบียบอีกแล้วเราลงทุนเด็กก็ให้เก็บความรู้สึกการจับมาเป็นที่เรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าขอต้อนรับสู่เมืองมีระเบียบอีกครั้งมีเสียงพระราชาพูดว่าขอลูกไปเที่ยวเมืองไรเรียบมาเป็นไงบ้างสนุกไหมไปสนุกเลยไม่ต้องการไม่อยากไปเที่ยวกันเข็ดแล้วเริ่มลงครับการเป็นเมืองพลเมืองไรเรียบทำให้เราในนี้มีความไรเรียบไม่ได้กลับมาอีกเลยชาวโรงเรียนนึกขึ้นแล้วนะก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการงานก็ดีอนาคตก็ดีที่ท่านได้ยินสอนให้รู้ว่าการเป็นพลเมืองมีระเบียบที่ทำให้เรามีการงานอนาคตก็ดีที่ท่านได้ยินมาทุกคนดีครับเวลาเกินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นที่เราพูดโรงเรียนอยู่ว่าฮาวาทิยาวันนี้มาเสนอการสอนแบบเรื่องกองแต่งของพ่อเจอรับชมรับฟังได้เลยค่ะมีพ่อลูกหนึ่งอาศัยอยู่ที่ชายป่าพ่อมีหน้าที่ปลูกผักเก็บผักไปขายในเมืองส่วนลูกชายมีหน้าที่สำคัญคือตั้งใจศึกษาหาความรู้ลูกชายมีผักเด็กเรียนดีมีมารยาทและเป็นที่รักใคร่ของบ้านได้แต่มาในระยะหลังคุณพ่อสังเกตเห็นว่าผู้จะกลับมาบ้านด้วยใบหน้าที่ซึมซึ้มไม่น่ารู้มีอะไรเกิดขึ้นกับลูกบอกพ่อมาเลยลูกชายไม่คิดผิดบางข้อหาอยู่แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมาพ่อลูกชายเห็นพ่อเขาทำงานหนักจึงอยากรบกวนแต่เมื่อพ่อยผ่านหาเช่นนี้เขาต้องพูดความจริงออกไปว่าพี่น้องของพ่อมีเด็กใหญ่เข้ามาใหม่มันเป็นลูกคนมีเงินมันชอบดูถูกผมและมาตั้งแก๊งเพื่อนที่อ่อนแอกว่าเสมอแล้วถูกทำยังไงไม่โดนมันแกล้งล่ะผมคิดว่าครับพ่อวันนี้ผมจะต่อยปากมันเรื่องเสียงของมันมาล้างปากเสียงของมันบ้างพูดจบพูดลูกตกใจวุ่นขึ้นมาทันทีเพราะว่าตนเองได้เผยใช้คำที่รุนแรงออกไปลูกชายช่างใจดูท่าพ่ออยู่ช่วงหนึ่งแล้วพูดต่อว่าขอโทษครับพ่อผมรู้ว่าพ่อสอนผมเป็นผู้ชายที่ว่าลูกไม่ทำตัวเกเรเกเรแต่พ่อยิ้มน้อยๆแล้วพูดเรื่องที่เกี่ยวกับเลยว่าอีก3วันจะเป็นวันเกิดของลูกตัวพ่อเองไม่อยากโดนไม่เคยให้ของขวัญอะไรลูกเลยแต่ปีนี้ปีเล่ก็ให้ของขวัญแก่ลูกลูกชายเฝ้ารับวันรอให้อีก3วันมาถึงเร็วๆครั้งนั้นมันถึงลูกชายมาเกิดเมื่อถึงมันเกิดลูกชายมาถึงคนภูเขาก็นำของขวัญมาให้ลูกชายของเขาตามสัญญาเป็นกล่องกระดาษสีขาวและกล่องกระดาษสียันอย่างหนึ่งใบขอบคุณมากครับพ่อคุณผมจะได้ของขวัญจากพ่อบ้างเท่าไหร่แต่แค่ชิ้นเดียวก็น่าจะพอแล้วด้วยรู้ว่าพ่อทำงานแต่ละครั้งได้ยังไม่มากนะพ่ออยากมอบให้ลูกเช่นนี้เองกล่องกระดาษสีขาวเป็นกล่องแห่งความสุขเมื่อไหร่ที่ลูกรู้สึกดีก็ขอให้ลูกเขียนมันลงไปในกล่องกระดาษสีขาวและกล่องกระดาษสียันทุกกล่องแห่งความสุขเมื่อไหร่ที่ลูกพบสิ่งดีก็ขอให้ลูกเห็นมันลงไปในกล่องกระดาษสีขาวพ่อครับกล่องกระดาษสีขาวไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ครับมีแต่กล่องว่างเปล่าพ่อลืมใส่ของขวัญลงไปหรือเปล่าน้องเกิดกล่องกระดาษสีดำดูด้วยสิลูกพ่อคะกล่องกระดาษสีดำก็มีอะไรเหมือนกันนี่ครับมีแต่รูขนาดใหญ่
ลงก้นพ่อใส่ของขวัญลงไปมันร่วงหล่นหายโดยที่พ่อไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะทีนี้ลูกไปเขียนสิ่งที่ลูกมีความสุขและไม่มีความสุขเขียนไปลงในกล่องกระดาษสีขาวและกล่องกระดาษสีดำนะมีเรื่องอะไรที่เป็นไม่มีความสุขนะสามเดือนผ่านไปพ่อคะผมทนให้คนที่มากันแกล้งหนูไปแล้ววันนี้ผมจะต่อยปากมันให้มันรู้ว่าเราอ่ะจะไม่ยอมให้มันดูถูกเราได้อีกแล้ววันนี้ลูกเขียนเรื่องสุขและเรื่องทุกข์หรือยังเพราะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกระดาษสีขาวและกล่องกระดาษสีดำดูด้วยนะลูกชายประกาศเสียงกล้าว่าผมจะไปจัดการให้คนไม่ก่อนให้มันรู้ว่าเราจะยอมให้มันถูกเราได้อีกแต่ลูกจะต้องไปเขียนเรื่องสุขและเรื่องทุกข์ก่อนลูกชายคนผูกผักไม่ใช่เด็กดื้อเขาจึงยอมข่มอารมณ์และทำตามคำสั่งที่พ่อบอกทีนี้ลูกยกของกระดาษสีขาวมาวางไว้บนโต๊ะเดือนเองที่ผมใส่ของที่ผมใส่เศษกระดาษลงไปนี่ลูกยกของกระดาษสีดำมาวางบนโต๊ะด้วยสิพ่อคะผมมีประสิทธิ์ว่าของกระดาษสีดำเนี่ยมันมีรั่วตรงก้นแล้วผมจะนำไม้กวาดมาเก็บกวาดใส่กล่องเก็บกวาดมันใส่กล่องเลยนะคะพ่อเก็บมันไปทำไมล่ะมันเศษกระดาษมันร่วงลงพื้นแล้วมันก็ดื้ออ่ะเก็บมาใส่กล่องไม่ได้ดีต่อไปความทุกข์ของลูกก็จะหมดไปกล่องกระดาษสีดำของลูกก็จะเบาหิวเลยน้ำหนักอันที่จริงลูกบอกเพราะว่าลูกคนนี้คนที่มันแข็งแกร่งขึ้นไปแล้วนั้นพ่อก็ไม่เห็นลูกตั้งคนเลยถ้าลูกจะเก็บกับสิ่งแย่มาใส่ชีวิตลูกและทำความรู้จักกับความสุขให้มากขึ้นต่อไปความทุกข์ละลานของใจลูกไม่ได้แล้วใครจะทำร้ายเธอให้เรากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอก็จะมีรักมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรักมันเองช่างน่าเป็นหัวใจจริงจริงเอามาก็จดจำเรื่องราวที่ทำปวดได้อย่างแน่นยังและยังมาจากความสุขอีกตั้งมากมายที่เรายังไม่ได้ทำความรู้จักคนผูกผักไม่ได้มอบแค่กล่องกระดาษสีขาวหรือกล่องกระดาษสีดำให้แก่ลูกชายแต่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ลูกชายของเขาอันที่จริง เรามักจะหยิบเรียกคนที่โยนสิ่งของหรือขยะใส่หน้าบ้านเราไม่ได้แต่เราอาจจะหยิบเรียกหรือกวาดมันทิ้งไปอย่างที่แย่แสแน่นอนว่าการรับมือกับคนพวกนี้เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายแต่ถ้าเราทำได้ความสุขมันจะหายไปจากหน้าบ้านเราเหมือนสุภาษิตที่ว่าโกดังโกทางพัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขขอบคุณค่ะ